สมัยที่คุณพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะได้ทำนโยบายมากมายให้กับประเทศซึ่งทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะคะอันนี้คงไม่ได้เหลือแต่เสาอะค่ะคือถ้าเขาพูดแบบนี้มามันก็เป็นวาทะทางการเมืองที่จะต้องมาตัดทอนกันมาบั่นทอนกันเพราะว่าเราก็หาเสียงเต็มที่โดยการเอาผลงานที่เราเคยมีเอาของจริงมายื่นให้ประชาชนเห็นมาตอกย้ำแต่ว่าเขาไม่มีของจริงเขาก็ต้องเอาแบบนั้นมามันก็เป็นเรื่องปกติค่ะก็มองว่าเป็นเกมใส่สีกันค่ะแน่นอนค่ะเขาว่าโกงด้วยกันระบอบของประชาธิปไตยอ่ะกล้าคอมเมนต์ออกมาแบบนี้ไม่ดีเลยค่ะเพราะว่าทำไมถึงไม่เคารพเสียงของประชาชนอันนี้คือเพราะว่าจริงๆทุกคนอยู่ในระบอบของประชาธิปไตยกล้าคอมเมนต์ออกมาแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าทำไมถึงไม่เคารพเสียงของประชาชนอันนี้คือว่าวอนใช้โอเคไม่ใช่คอมเมนต์ที่ควรจะพูดในประเทศที่มีระบอบประชาธิปไตยอะค่ะอันนี้เราต้องเคารพเสียงของประชาชนก็ประชาชนก็จะเห็นเองว่าแนวคิดของคนที่ไม่เคารพเสียงของประชาชนก็เป็นแบบนั้นนะคะซึ่งไม่ถูกต้องอันนี้ออกลูกอันธพาลแล้วนะครับ มันไม่ได้แล้วคือถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยกับแนวร่วมฝ่ายค้านรวมกันเขาบอกว่าแม้ว่าจะได้300เสียงก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้อันนี้ยิ่งกว่าการข่มขู่คุกคามอันนี้คือการกดหัวประชาชนทั้งประเทศเป็นการเหยียบย่ำอำนาจอธิปไตยของประชาชนทั้งประเทศและนี่แหละเป็นเหตุผลสำคัญที่เพื่อไทยจำเป็นต้องแลนสไลด์ในการเลือกตั้งคราวนี้เพราะถ้าหากว่าชนะไม่เด็ดขาดสิ่งที่คนพวกนี้คิดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแล้วจะยาวไปถึงแก้วาระนายก8ปีจะยาวไปถึงอีกทุกอย่างเพื่อจะทำให้พวกเขารักษาอำนาจไว้ได้เราจึงมีที่พึ่งเดียวคือประชาชนและผมไม่เชื่อถ้าหากพรรคแนวร่วมฝ่ายค้านได้คะแนนรวมกันถึง300ที่นั่งจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ผมไม่เชื่อถ้าคุณคิดจะทำอย่างนั้นก็พิสูจน์กันเป็นคอมเมนต์ที่น่าอายแล้วก็ไม่ให้เกียรติประชาชนเลยถ้าเพื่อไทยได้250เสียงขึ้นไปเนี่ยครับมองดูแล้วเนี่ยสว.ควรต้องโหวตตามมติของประชาชนคือเรารณรงค์ประกาศ250เสียงเนี่ยเราจะทำแท่นต่อให้เข้ากับสวเพราะเขามี250เป็นที่ตั้งอยู่แล้วเนี่ยเราประกาศแลนด์สไลด์250นี่หมายว่าเราเกินกึ่งได้อานัตจากพี่น้องประชาชนเป็นเสียงข้างมากในเสียงข้างมากเนี่ยเรามั่นใจว่าสวนะครับจะมีจิตสำนึกมีความรับผิดชอบที่เห็นว่าประชาชนมอบให้กับพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์เป็นเศษเป็นอื่นครับเขาต้องมาร่วมโหวตควรจะโหวตให้ใครนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาต้องมาร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีและที่สำคัญเนี่ยถ้าเราได้250เนี่ยสวจะไปโหวตให้ประยุทธ์เป็นนายกหรือใครเป็นนายกแล้วใช้เสียงข้างน้อยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนั่นคือการทำร้ายประเทศชาติทำลายประชาชนมันจะไปรอดได้ไงครับแค่งบประมาณก็ไม่ผ่านสภาแล้วเดือนเดียวเนี่ยยื่นยติไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจก็จบแล้ว